ปาดน้ำตาแต่ยังยิ้มได้เปิดภาพนายณภัทรน้ำตาไหลจนหน้าแดงแต่ยิ้มสู้สุดถอยสถานะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วค่ะระหว่างพระเอกหนุ่มนายณภัทรและนางเอกสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมชนกที่วันนี้ค่ะทางด้านหนุ่มนายนั้นได้มีการตั้งโต๊ะแถลงยืนยันไม่มีมือที่3ไม่ต้องโทษใครเพราะตนบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีสำหรับตนและใบเฟิร์นนั้นหลังจากเลิกกันก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปชมภาพวันแถลงของหนุ่มนายที่จะเห็นได้ว่านายนั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถึงกลับปล่อยโฮต่อหน้าสื่อจนหน้าแดงท่ามกลางทุกคนค่ะปลอบและร่วมส่งกำลังใจอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอร่วมส่งกำลังใจให้กับนายและใบเฟิร์นมาณที่นี้ด้วยนะคะ